โอ้โหน่ารักเลยอะค่ะขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วขอต้อนรับอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ชุมชนนะคะพี่น้องชาวกกพ.ค่ะรวมถึงที่สื่อมวลชนนะคะเข้าสู่บรรยากาศของการเสวนาทำเยี่ยมไรให้การท่องเที่ยวรอบกกพ.เต็มปังดังเวอร์ค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะโอ้โหยอดเลยค่ะและดิฉันนะคะระดาพิมพ์ระดาเด็กมงเจ้าเหล่าค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งกิจกรรมการเสวนาในวันนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานวันสถาปนากกพ.และ CSRD ประจำปี2561ค่ะก้าวสู่ปีที่50เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งงานในวันนี้นะคะก็จัดขึ้นอีกเกือบวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าจัดตั้งแต่วันที่23นะคะเรื่อยไปจนถึงวันที่26เมษายนนี้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่านอกจากกิจกรรมการเสวนานะคะก็ยังมีนิทรรศการซึ่งตื่นตาตื่นใจและสามารถเลยน่าสนใจจริงๆค่ะนิทรรศการนี้นะคะชื่อชุดว่ากกพ.รักอเจ้าเท่าเขาเท่าทะเลซึ่งเป็นการแสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณรอบๆกกพ.ของเรานะคะในแต่ละภาคให้ทุกท่านได้มาชมกันแล้วก็ได้เก็บเป็นข้อมูลในการท่องเที่ยวรูปแบบวิถีชุมชนค่ะนอกจากการเสวนานิทรรศการแล้วนะคะยังมีตลาดอีกด้วยมีใครจำชื่อตลาดได้ไหมคะประกาศลองเทสดูแล้วกันขอให้ทุกท่านในที่นี้พูดชื่อตลาดพร้อมๆกันตลาดมีชื่อว่ามีสุขโหพี่หมื่นพูดชัดมากเลยค่ะทุกคนไม่งงใช่ไหมอึดตะเบือนางมีใครเชี่ยวชาญเรื่องคำนี้ไหมอึดตะเบือนางแปลว่าอะไรเป็นภาษาโบราณบอกว่ามากมายเยอะแยะมหาศาลซึ่งตรงมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าสถานที่เดินมาแล้วมีทั้งภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็น่าสนใจมีคุณภาพคือตะกุนานจริงๆค่ะทำให้เรามีความสุขได้ในทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปนะคะต้องรีบค่ะเพราะว่าตลาดจะมีถึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าค่ะก็จะมีการทำบุญกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญกันเลยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของเสวนานะคะจะให้ทุกคนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้กันก่อนค่ะโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านถาวรงานกนกวรรณรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เกียรติผู้ให้รายละเอียดและกล่าวเปิดการเสวนาค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะได้รับรู้ถึงอัธยาศัยนักใส
น้ำใสใจจริงน้ำใจงดงามของคนไทยเกือบ50ปีนับเป็นเวลาไม่น้อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจากรุ่นสู่รุ่นที่คอพอกับชุมชนมีความผูกพันมีการดูแลกันและกันในส่วนคอพอมีหลายวิธีหลายรูปแบบในการแสดงความเพื่ออาทรและในที่สุดนะครับเราก็พบว่าด้วยสารพระราชาของในหลวงรัชกาลที่9เท่านั้นจึงจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนขอขอจึงได้สนับสนุนให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นหลักด้วยโครงการต่างๆได้แก่โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการปลูกและดูแลรักษาป่าการสนับสนุนการศึกษาการสร้างอาชีพสร้างรายได้และอีกหลายโครงการที่จะสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขได้อย่างเต็มกำลังเพื่อชุมชนและสังคมมีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจนถึงวันนี้ชุมชนรอบคอพอทั่วประเทศมีความเข้มแข็งขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่ดีขึ้นมีสินค้าและบริการที่พร้อมจะพัฒนาต่อเข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วว่าผมยังมองว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชนจะตอบโจทย์การสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งการขายสินค้าและบริการของชุมชนรวมทั้งสามารถสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคอพอกับชุมชนได้แต่ปัญหาของเราอยู่ที่ว่าจะทำเพียงไรในการท่องเที่ยวรอบคอพอเป๊ะปังดังเวิร์กนะครับนอกจากเราจะต้องอาศัยพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆแล้ววันนี้เรามีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคอพอเองนะครับนอกจากเราผลิตไฟฟ้าโครงการต่างๆที่ได้ปิดแล้วอย่างเช่นที่กระบี่นะครับเราก็มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองต่างๆก็จะกลายเป็นขุมเก็บน้ำให้ราษฎรเปิดกระบี่กระบี่ได้ใช้รวมถึงโรงไฟฟ้าที่เรากำลังเดินเครื่องในขณะนี้โดยใช้น้ำมันเตานะครับก็ยังเป็นที่ท่องเที่ยวของคนในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงภาคอื่นด้วยส่วนที่อื่นนะครับที่ยังไม่ปิดโครงการซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเป็นเขื่อนเป็นเหมืองเป็นสายส่งเป็นสถานีไฟฟ้าทุกพื้นที่ที่คอพอเราไปนะครับเราระลึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่เราจะต้องหรือเป็นองค์กรที่จะต้องทำให้ชุมชนสังคมในพื้นที่นั้นเนี่ยเข้าใจยอมรับแล้วที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้เป็นที่รักของคนในพื้นที่ซึ่งนี่คือเป็นนโยบายของคอพอตั้งแต่ผู้หาในอดีตนะครับผมเราไม่อยากคิดว่าการจุดประกายความคิดในวันนี้นะครับจะสามารถทำให้ทุกท่านได้นำกลับไปคิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และพัฒนาการท่องเที่ยวให้ชุมชนของทุกท่านต่อไปนะครับการดำเนินงานของคอพอตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องระบบส่งเรื่องเขื่อนเรื่องเหมืองเรื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูงพื้นที่ใดก็แล้วแต่ที่คอพอเราไปนะครับเรียกทำให้เราพบว่าชุมชนพี่น้องเนี่ยนะครับได้เข้าใจแล้วก็มีความผูกพันและที่สำคัญก็คือได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างคอพอและชุมชนเหล่านั้นนะครับนอกจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของโอเพนสันนิวาสด้วยแต่ด้วยตบมือด้วยครับเราเป็นเรื่องของกลุ่มเมสันนิบาตด้วยเมื่อพบกันแล้วนะครับเราจะรักและดูกันและกันดูแลกันและกันตล
อไปนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการเสวนาหัวข้อทำเยี่ยมไรให้การท่องเที่ยวรอบกบพเป๊ะปังดังเวอร์นะครับขอบคุณครับรู้สึกเหมือนเป็นการแต่งงานมีผู้ใหญ่มากล่าวแล้วก็เจ้าสาวยืนกับเจ้าบ่าวว่าขึ้นมาสิไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะก็จริงๆนะคะนอกจากเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะคะเหตุความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์บุพเพสันนิวาสนี่แหละทำให้เรามาเจอกันให้เรามาใช้ชีวิตด้วยกันมีความผูกพันกันรักกันสามัคคีกันเพราะไม่อย่างนั้นสถานที่รอบๆชุมชนของกฟผ.จะไม่กลายเป็นสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจแบบนี้และจะไม่มีผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและให้เราได้มาซื้อหากันในตลาดมีสุขตึกตะเปิงงานแบบนี้ขอเสียงปรบมือให้กับบุพเพสันนิวาสของพวกเราหน่อยได้ไหมคะสุดยอดจริงๆเลยแล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็ถามเชื่อว่าท่านวิทยากรนะคะพร้อมแล้วจะขึ้นมาเสวนากับพวกเราอยากจะให้พวกเรารวมพลังต้อนรับพวกเขาเราจะพูดพร้อมๆกันว่าเป๊ะปังดังเวอร์แต่ไม่เอาแบบเป๊ะปังดังเวอร์ไม่เอาไม่จบเป๊ะคือเป๊ะที่สุดในชีวิตปังคือปังสุดๆดังคือดังมากๆเพื่อคุณผู้ฟังอลังการไปเลยแบบเป๊ะปังดังเวอร์อะไรอย่างนี้เลยนะแต่ต้องยืนนะพร้อมไหมคะทุกคนเรามาซ้อมกันก่อนขอทุกคนพูดพร้อมๆกันคำว่าเป๊ะปังดังเวอร์หนึ่งสองสามเป๊ะปังดังเวอร์นี่แหละเราขอเป็นแบบนี้แหละชุมชนอยู่ตรงไหนคะชุมชนดูก่อนชุมชนอยู่ตรงนี้ตัวขอแล้วคะแล้วที่มียกมือนะคะเยี่ยมยอดเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาเล่นใหญ่กันค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเสวนาทำเยี่ยมไรให้การท่องเที่ยวรอบกฟผ.เป๊ะปังดังเวอร์
ไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็โอ้โหถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าสามารถสร้างที่เกิดกระแสที่ต่อยอดไปได้ตั้งแต่การแต่งกายการท่องเที่ยวอาหารรวมถึงการศึกษาเรื่องภาษาชาติไทยโอ้โหน่าสนใจมากๆซึ่งทางกมหอเองนะคะก็มีประวัติยาวนานมากมายนะคะเกือบ50ปีแล้วที่อยู่คู่กับชุมชนมาทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมากๆน่าสนใจมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าทำเยี่ยงไรให้การท่องเที่ยวเนี่ยเกิดเป็นกระแสแบบที่เป๊ะฟังแล้วว่าแบบที่รู้จักกันกระจายเหมือนคุณให้สันติวาสเลยนะคะขอเริ่มต้นที่พี่หมื่นรู้จักกันที่หม่องที่หม่องก่อนเลยค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านสื่อด้วยนะแล้วก็ทุกท่านที่จะร่วมเสวนากันวันนี้เป็นตำนานจริงๆก็คล้ายๆกับละครบุพเพสันนิวาสครับถ้าหากว่าละครหรือว่าตำนานเรื่องต่างๆในบุพเพสันนิวาสไม่ได้ถูกนำมาสร้างเรื่องให้เป็นละครใครจะสร้างครับจะเกิดกระแสได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อครู่นี้ท่านประธานเปิดงานเนี่ยถาวรงานเป็นของกลางก็บอกว่าจริงๆแล้วกกต.เนี่ยอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่ก่อนปี2512ซึ่งเป็นปีที่รวมหน่วยงานดั้งเดิมของกิจการไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกไม่กี่วันก็จะครบ49ปีเต็มแล้วก็กำลังจะย่างก้าวสู่ปีที่50นั่นก็เป็นบุพเพสันนิวาสจริงๆที่โดยภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าบางที่ตรงนี้ก็เหมาะทำเขื่อนบางที่ตรงนี้ก็เหมาะทำโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินใช้ก๊าซตรงนี้ก็ต้องทำเป็นแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแต่ไม่ว่าโรงไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าจริงหรือผลตรงนั้นก็ต้องมีชุมชนเราก็ภาวนาตัวว่าไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องดูแลชุมชนให้อย่างดีที่สุดครับที่จะนั้นสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าปปพกับชุมชนก็มาเจอกันเรื่องเศรษฐกิจของปปพเขาไม่อยู่ก็ต้องเจอการปรารถนาตัวว่าจะต้องอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างดีที่สุดมันก็ทำได้หลายอย่างซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ทำมาโดยตลอดรวมถึงเรื่องของการที่โรงไฟฟ้าเองจะเป็นเขื่อนจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจะเป็นแนวสายส่งไฟฟ้าเองก็เป็นจุดที่มันมีเสน่ห์ของการท่องเที่ยวซ่อนอยู่ในที่ตั้งของหน่วยงานกปปขนาดเดียวกันชุมชนที่อยู่กับหน่วยงานรอบกปปเขาก็มีเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเขาก็มีสินค้าชุมชนที่น่าสนใจเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาซึ่งเราก็บอกว่าถ้าเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอามาสร้างที่มันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นก็คือว่าทำยังไงจะให้เหมือนกับละครบุพเพสันนิวาสให้มันดังขึ้นมาให้เป็นคนที่รู้จักแล้วก็บอกว่าคงมันมีด้วยเหรอเรื่องอย่างนี้น่าจะไปดูน่าจะไปอะไรของนี้เนี่ยคือความตั้งใจแล้วก็ถือว่าเป็นแนวนโยบายเรื่องที่เราบอกว่าวันนี้กปปจะต้องส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวรอบหน่วยงานกปปตามแนววิถีของชุมชนครับยอดเยี่ยมเลยค่ะที่นี่เนี่ยพอเรามีของดีแล้วคนก็อยากจะเที่ยวทำอย่างไรต้องถามผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดค่ะพี่ทินพี่ทินนะคะไม่ใช่พี่ทินนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เรื่องเพราะก็จะแตกยากนิดนึงว่าถ้าฉันไม่ได้ขับอัพไซด์ใช่ไหมอัพไซด์นิดนึงค่ะก็ในส่วนของพี่เนี่ยบอกตรงๆแต่ว่าพี่ไม่ได้ดูละครไทยมาโอ้ยเกือบ10ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งก็คือเพราะเรื่องกลัวเอาค่ะกลัวเอามากก็เลยต้องกลับมาย้อนดูพอย้อนดูแล้วเนี่ยพี่ก็ได้บทเรียนมากมายจากเรื่องนี้แล้วเอาไปดูใช้ในทางการตลาดก็เรื่องแรกที่ชอบเรื่องนี้เลยคือแบรนด์ปัจจุบันเนี่ยสินค้าต่างๆเราต้องอาศัยคือมันเป็นความจริงนะทุกวันนี้เราอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความจริงเนี่ยเราจะเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตเยอะมากเรื่องนี้มีเรื่องนึงที่บอกก่อนความเป็นมนุษย์สูงมากจับต้องได้ด้วย
ทีนี้ถ้าเรามาแยกเป็นแต่ละหมวดก็คือเรื่องแรกคือเรื่องสินค้าก่อนพยายามเข้าตลาดสินค้าเนี่ยพินว่าสินค้าโดยละครให้ความสำคัญเรื่องรายละเอียดสูงมากรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดเสื้อผ้านักแสดงทุกอย่างเลยเราให้ความรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้หรือละครเรื่องนี้มีความใกล้เคียงตัวเราและทุกอย่างมันดูละเอียดมากถ้าเราจะมองถึงสินค้าทั่วไปอย่างชุมชนเนี่ยค่ะพินว่าการใส่ใจเรื่องรายละเอียดว่าคุณภาพสินค้าเป็นเรื่องสูงสุดเพราะเรื่องนี้ให้คุณภาพสูงมากมากจริงๆนักแสดงทุกคนลงตัวมีกระหองลงตัวตอนมองที่แบบหวานมากคือว่าเอาน้ำตาลมาด้วยกำลังใกล้ทีค่ะเพราะนักแสดงทุกคนลงตัวมากก็เลยต้องยอมรับว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพสูงเสื้อผ้าทุกชิ้นธรรมดาถ้าเราดูละครเรื่องทั่วไปอะค่ะเราจะมีคำวิจารณ์ว่าเสื้อผ้าตัวนี้ไม่เหมาะไปลูกนี้เสื้อผ้าคนแต่เรื่องนี้เป็นบทวิจารณ์ทางด้านคุณภาพหมายความว่าโรงงานคุณภาพสินค้าได้สูงมากก็เลยตอบย้ำว่าถ้าเกิดชุมชนทำสินค้าใดๆสักอย่างอยากให้เน้นเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกระแสโลกคุณภาพน้ำวันที่เราตั้งใจยังเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจในสูงมากนะคะเรื่องที่สองเรามาดูค่ะเรื่องคนหรือพรีเซนเตอร์เรื่องนี้บอกอะไรเรามันทำให้บางครั้งเราเจอสินค้าบางสินค้าหรือเจอละครเรื่องอย่างเช่นเขาบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องยอดยุคในใจจริงๆนะมันต้องเหมือนทุกคนมันต้องเหมือนหลายเรื่องที่หลุดเข้าไปในกระจกแล้วออกมาตอนที่เราดูตอนนี้แต่เรื่องนี้มันให้เกินความคาดหวังของผู้บริโภคทั้งหมดคาดหวังเรื่องแรกคืออย่างคุณเบลล่าเนี่ยเลือกภาพสุดท้ายที่จำเขาได้เลยคือเขาเป็นนางเอกในคู่กับคุณเจมส์จีในเรื่องคุณชายสักเรื่องเรียบร้อยมากค่ะเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นหมอครับเล่นเป็นโอ้โหนี่แบบว่าจำได้ไหมคะหรือว่าพี่คนเดียวที่จำไม่ได้จำได้ก็ในภาพนั้นภาพสุดท้ายที่ทำคุณเดลล่าได้แล้วก็พิมพ์ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ด้วยความที่โอ๊ตก็จะเป็นเรียบร้อยอีกเหมือนเดิมหลุดเข้ามาแล้วก็จะเดาได้อาจจะกระโดดกระเด็นนิดหน่อยแต่กลายเป็นว่าปีหน้าคุณเบลล่าที่ภาพแรกที่ทำให้สนใจเรื่องนี้เลยคือหน้าคุณเบลล่าทำกับคุณกิ๊กสุวรรณจดีจำได้ไหมคะที่ฉันต้องการนางร้ายในละครอะไรเงี้ยภาพนั้นอะได้หลอกแม่นมากเลยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรื่องนี้ให้เกินความคาดหวังของผู้บริโภคมาเราก็จะได้เห็นกิมมิคเยอะแยะมากมายจากหนังเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคิดได้ขนาดนี้เลยเหรออย่างเช่นหมูกระทะคิดได้ยังไงทำหมูกระทะทำเครื่องกรองน้ำคือเอาปัจจุบันเข้ามาอยู่ในอดีตน้ำอะไรนะมะม่วงน้ำเปล่าหวานอย่างเงี้ยค่ะโหยถ้าทำได้ขนาดนี้พี่หลุดก็เป็นการถือพี่ก็โหท่านติดจริงๆเนี่ยนะคะถูกไหมคะแล้วนี่คือเรื่องที่ให้เกิดความคาดหวังผู้บริโภคก็ฝากชุมชนไว้ว่าสินค้านอกจากลงรายละเอียดแล้วอ่ะบางทีเราอาจจะขายกล้วยฉาบธรรมดาแต่เมื่อกินเข้าไปมันไม่ใช่แค่กล้วยฉาบให้ความรู้สึกอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวทางผู้ใหญ่เนี่ยจะมาคุยถึงสินค้าผู้ใหญ่ให้ฟังคือเรื่องว่าการให้เกิดความคาดหวังเป็นสิ่งสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องใส่ใจกับสินค้าอย่างที่สามละครเรื่องนี้มาในช่วงจังหวะเวลาที่ถูกที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีหลายๆสถานการณ์ที่เกิดภาวะเครียดบางท่านอาจจะเศรษฐกิจไม่ดีมีอาการหนักคือจะมีหลายๆเรื่องที่ทำให้อยู่ในภาวะเครียดแต่เรื่องนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องของฟิลกู้ดอะค่ะมันเป็นความรู้สึกดีเป็น positive มันเป็นความรู้สึกดีที่เราส่งให้กันคุยถึงใครก็แล้วแต่ในเรื่องนี้มีความสุขสดตัวร้ายจริงๆของเรื่องนี้ไม่มีการปรากฏเด่นชัดไม่มีตัวอิจฉาปริ้นกล้าเหมือนในละครมันเป็นคิดว่ามันเป็นหนังคือ positive อะค่ะให้ความรู้สึกบวกดูแล้วสุขใจมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเลยว่ามันอยู่ในจังหวะที่ถูกสินค้าทุกตัวบนโลกใบนี้ค่ะจังหวะเป็นเรื่องสำคัญจังหวะเวลาจังหวะต่างๆเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามาฉลาดเราจะกลายเป็นคนตามกระแสต
แต่ถ้ามันมาก่อนในช่วงเวลาที่ใช่สินค้าเติบโตอันนี้นะคะอย่างสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญของเรียลไทม์เราจะเห็นเยอะมากว่าทุกอย่างมันคิดได้ยังไงมันออกมาอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะคือการต่อยอดคอนเทนต์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการต่อยอดทางคอนเทนต์หรือต่อยอดทางละครเยอะมากจริงๆต่อยอดยังไงอย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะอยู่ๆแคปเจอร์หน้าพี่บึ้งกับนางเอกโอ้หล่อจังอย่างเงี้ยคือเป็นความคิดที่บ้านๆมากคือใครเห็นหน้าพี่บึ้งก็หล่อจังจริงๆพระเจ้าเสือก็มีเยอะนะคะโอ้ดูฟิตแพคสุดรูปเยอะมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นความฝันของผมเองนะคะหรือวันจาวิบวิการถึงขนาดทำเป็นแรปเพลงเลยเคยฟังไหมคะการเกตเก็ตเก็ตอะไรเนี่ยค่ะความอุตสาห์เนาะคือคนคิดในการต่อยอดทางคอนเทนต์เยอะมากรวมถึงผู้จัดก็มีการต่อยอดทางคอนเทนต์ระหว่างออกอากาศเหมือนกันเช่นภาษาไทยโอเพสันว่าบาลคำอย่างเงี้ยคิดได้ยังไงคือเราทำให้มันอบอุ่นบรรยากาศอบอุ่นทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันบอกอะไรเราจะเห็นหลายอย่างค่ะว่าพอมีบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็จะเกิดการรัวการตกกระแสพี่เป็นคนดูที่พูดได้ไหมเนี่ยถกกระแสเลยอะไรเนี่ยอยู่มาพูดออเจ้าภาษาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จักแล้วเรากลายเป็นคนคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องคนทุกคนกันคุยแต่เรื่องนี้เปิดเฟซบุ๊กทุกคนใช้ภาษาคำว่าออเจ้าออเจ้าออเจ้าอีกค่ะหรือบางวันก็ขึ้นน้ำโค้งน้ำเปล่าอ่ะพร้อมกันหมดทุกคนในเฟซอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราคิดว่าไม่ได้แล้วเราต้องจับเวลาต้องใช้คำว่าจับเวลามานั่งดูเพราะว่ากลัวการถกกระแสเรื่องกระแสเรื่องจำเป็นมากนะคะอย่างนี้ค่ะมีการทำเป็นคนยิ้มยากแต่ถ้าผู้ชายหล่อมากจะยิ้มให้เลยค่ะถ้าร่างผ่อนคลายดีมากเลยค่ะหรือวิธีการอย่างเดียวทั้งคนขอโทษค่ะหรือว่ามีการสอนทำ CPI อย่างนี้ค่ะมีการต่อยอดเรื่องนี้ทำให้เราได้ความรู้เยอะมากทีนี้ในกลุ่มอย่างชุมชนเองหรือชาวบ้านทั่วไปหรือพวกเราจะทำเราก็ทำได้ค่ะใส่แฮชแท็กเข้าไปเกิดกระแสแฮชแท็กหรือทำมีมอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์โขไปเงี้ยด้วยหน้าเองอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดแฮชแท็กเยอะมากนะคะแฮชแท็กบุพเพสันนิวาสแฮชแท็กออเจ้าเยอะมากพี่น้องบอกว่าการโปรโมทค่ะการออกกระแสเรื่องสำคัญเราอาจจะไม่สามารถมีชอบเป็นของตัวเองแต่ทุกวันนี้เฟซบุ๊กของเราอย่ามองว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะหลายท่านที่ไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่จะบอกว่า Facebook ไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัว Facebook เสมือนคุณท่านมีช่อง3ช่อง3 5 7 9 Digital TV เป็นของตัวเองท่านจะโปรโมทสินค้าจะทำอะไรกับช่องของท่านก็ได้ท่านคือผู้จัดละครคนหนึ่งที่สามารถจัดการ Facebook ท่านได้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้แฮชแท็กเพื่อการต่อกระแสเราก็จะเห็นหลายตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะไอ้บางคนบางคนที่ไม่เคยกินเลยนะคะพอเห็นเรื่องนี้ปุ๊บทีก็จะข้ามที่จิตไปกินกับเขาเลยค่ะเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นตัวนึงที่เขาจัดมาก็คือใส่ชุดไทยไปกินเราจะได้ลดราคาเขานี่คนที่เรียกว่าเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งแล้วพี่ทีมก็ใส่ชุดไทยไปกินไม่ได้กินค่ะแต่เขาไม่ใส่เพราะแม่ไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องที่เห็นปุ๊บต้องทำเลยบางสินค้าอาจจะลิงก์ไม่ได้แต่เราต้องหาจุดลิงก์ที่ได้อย่างเช่นเซเว่นเนี่ยไปหาจุดเด็กช่วงไหนก็จะขึ้นแต่มันกินมะม่วงน้ำปลาหวานที่เซเว่นกันนะออเจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะหาเรื่องที่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเราถ้าเราเกาะกระแสจริงๆเราจะคิดพวกนี้ได้เร็วมากนะคะแล้วก็ใช้แฮชแท็กให้เป็นประโยชน์แฮชแท็กเนี่ยมองเหมือนกับว่ามันเป็นทางลัดอะค่ะถ้าเราอยากรู้เรื่องมะม่วงน้ำปลาหวานจิ้มแฮชแท็กตัวนี้มันก็จะโชว์แต่คอนเทนต์ที่เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานเป็นเรื่องการเกาะกระแสเรียลไทม์ที่เร็วมากหรืออย่างเงี้ยค่ะขี่ม้าเคยคิดไหมคะตอนสมัยลูกเพลย์ที่ขี่ม้าทีนี้คิดได้ยังไงคือว่าโอ้ยนักเรียนพวกมีคนมีนักเรียนเขาบอกกระแสอะค่ะตอนท้ายจะมีโรสัมภาวโรสัมภาวใครเล่นเจ๊กูไหมคะมีการคิดว่าทำไมถึงยังทำไมไม่ชอบเรื่องนี้ข้ามเหรอคะข้ามใช่ไหมโรสับเทาสตรอเบอรี่โรสับเทาแบบรูปรวนโรเนอร์นาเออไอ้ตาเสือพอคุกพอถ้าบอกโรเนอร์นาก็จะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถทำได้อย่างเงี้ยถ้า
ถ้าเราทำไม่ได้ก็อย่างเซเว่นทำอย่างนี้ค่ะสินค้าเราคู่กับละครถ่ายรูปออกมาโฆษณาได้แหละถูกไหมคะคือเราไม่รู้จะเล่นจุดไหนแล้วแต่เราต้องการของแสงเราก็ใส่แฮชแท็กเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณกดแฮชแท็กออเจ้าหรือบุเพสันที่ว่าคุณเห็นสินค้าเราแน่อันนี้เรียกว่าการทำเร็วทำติดซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีผลมากมีผลเร็วมากแล้วก็ตัดของกระแสได้เร็วค่ะทีนี้สิ่งนึงที่พี่ชอบเรื่องนี้เลยก็คือพอดีก่อนที่เริ่มเราก็ได้การคุยกันใช่ไหมคะพี่ก็ได้หมายทางที่บอกไปว่าจริงๆเราอยากจะเห็นจุดสุดท้ายของชุมชนนะจุดไหนก็อยากจะเห็นคือพี่บอกสอบได้ดีแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นพี่ชอบเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นคำตอบที่ยั่งยืนมากก็คืออยากจะให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองถามว่าวันนี้ทำไมเราถึงมาพูดกันเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยากให้ทุกคนเริ่มฉุกคิดได้แล้วว่าเราสามารถหาเงินได้จาก Facebook แล้วเราก็สามารถทำสินค้าเราให้ไปไกลกว่านั้นได้แต่ถ้าต้องเริ่มวันนี้ค่ะถ้าท่านเริ่มวันที่แจ็คหม่ามาถึงประเทศไทยแล้วท่านเริ่มไม่ทันการที่แจ็คหม่ามาในประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากรวมถึงเป็นประโยชน์กับชุมชนชาวบ้านทั่วรอบพอพอมากเพราะว่าวันที่แจ็คหม่าเซ็นสัญญา MOU กับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยเขาขึ้นโปรโมชั่นที่ทีมอลสามารถ1นาทีสามารถขายทุเรียนได้ 80,000 ลูกชุมชนคะลองพิจารณานะ1นาทีของท่านสามารถขายสินค้าท่านได้ 80,000 ชิ้นอ่ะ1นาทีหลังจากนั้นเกิดการต่อยอดทางการค้ามีการเซ็นสัญญาซื้อทุเรียน 15,000 ล้านบาทต่อปีคิดว่านี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเราไม่สามารถเริ่มทำนักต่อนานได้เราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้โดยเริ่มจากการสร้างแบรนด์เราเนี่ยแหละเห็นคุณค่าในแบรนด์เราเริ่มเล่าเรื่องความเป็นแบรนด์เราซึ่งเดี๋ยวทางผู้ใหญ่ก็จะมาคุยต่อค่ะว่าท่านสร้างแบรนด์แต่คิดว่านี่คือจุดสุดท้ายที่คิดว่าทางกฟผ.ถ้าเห็นวันนั้นเนี่ย1นาทีเราสามารถขายสินค้าของชุมชนได้ขนาดเนี้ยมันเป็นความสุขใจมากๆจริงๆนะคะพี่เห็นพี่ฟังแค่นี้แล้วตอนนี้พี่นั่งเตรียมสไลด์เรื่องนี้อยู่โหถ้าเราสามารถไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันเป็นความสุขใจที่วันนี้เราได้มากระตุ้นความคิดอะไรตัวบางอย่างในวันนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้เรื่องแรกเราต้องสร้างคุณค่าให้กับสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราอยู่เสมอเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองเราต้องเห็นคุณค่าในสินค้าเราเราต้องเห็นคุณค่าในชุมชนเราเราต้องเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานเราต้องเห็นคุณค่าเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องพรีเซนต์ออกมาให้ได้ว่าเรารู้สึกยังไงไม่ใช่คุณค่าเมื่อฉันรู้สึกดีแล้วฉันเก็บไว้ในใจบนโลกปัจจุบันคือเรามีความสุขกับการบอกเล่าเรื่องดีๆคนที่ไวกว่าจะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วกว่าเรื่องนี้ยังจำเป็นมากบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็สายสัมพันธ์นั้นน่าจะอยู่สำคัญมากในยุคของพีโก้แบบนี้แล้วก็เชี่ยวชาญการสื่อสารบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นคนเล่าไม่เก่งพูดไม่เก่งค่ะพี่บอกว่าสมัยนี้เขาไม่ได้เอาศัพท์แบบรูค่ะเป็นภาษาเขียนเขาภาษาเราเนี่ยตัวเราทุกคนถามได้เสมอตัวเราทุกคนดีเสมอตัวเราทุกคนมีคุณค่าเสมอแต่คนแรกที่ต้องเห็นคือตัวเราเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วบอกคุณค่าของเราให้ทุกคนได้รับรู้เราต้องเห็นคุณค่าในสินค้าเราแล้วก็เห็นคุณค่าในชุมชนเราถ้าเรามีความรู้สึกนี้เต็มเปี่ยมค่ะเหมือนเรารักอะไรสักอย่างเราสามารถพูดเรื่องนั้นได้เป็นชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยเลยเคยไหมคะถูกไหมคะเราเคยหลงรักใครสักคนหนึ่งเราสามารถพูดเรื่องความรักกับเขาได้เป็นชั่วโมงโดยไม่สนใจว่าเขาจะเบื่อไหมเราไม่เบื่อเราพอแล้วเราเห็นคุณค่าในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็สร้างสมดุลให้ชีวิตค่ะเราต้องมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่น่าดึงดูดให้คนเข้ามาทำธุรกิจหรือซื้อสินค้าเราหรือมาชุมชนเราเราต้องสร้างไลฟ์สไตล์ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องภูมิใจมากว่าเรามีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากเรามีเอกลักษณ์สูงไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นไม่แพ้เกาหลีไม่แพ้จีนเรามีความเป็นไทยที่สวยมากชุดไทยทุกคนแต่งตัวออกมาสวยมากคือพิมพ์เห็นแล้วพิมพ์มีความภูมิใจทุกกระดูของคนไทยมากๆเรามีดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเรามีระนาดเรามีขิดเรามีซองเรามีทุกอย่างคือเลยบอกว่าเนี่ยแหละคือไลฟ์สไตล์คนไทยที่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นการประกวดหลายๆครั้งที่ขึ้นไปประกวดปุ๊บ
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นไทยจะได้ที่ถือว่าผ่านเข้ารอบสักทีเพราะฉะนั้นเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยค่ะไลฟ์สไตล์เราชุมชนเรามีเรื่องเล่าออกมาเนี่ยขายได้หมดขายได้จริงๆสุดท้ายแล้วค่ะก็อุปสรรคชิ้นใหญ่ที่สุดอยากทราบไหมคะบางคนบอกว่าเงินหรอไม่ใช่เวลาหรอไม่ใช่ค่ะตัวธุรกิจหรอสินค้าหรอไม่ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่ความเก่งด้วยแต่มันคือตัวเราเนี่ยแหละตัวเราเนี่ยคืออุปสรรคเลยโอ้ยไม่เอาอ่ะยังไม่เริ่มผัดไปก่อนพิมมาวันนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเริ่มพิมไม่ได้มาเพื่อบอกว่าให้ความรู้จบไปให้ได้เจอท่านหลวงสอนท่านได้เจอคุณจ้าจ๋าแยกออกจากห้องแต่พิมต้องการให้ทุกท่านเริ่มทำอะไรบางอย่างไม่ต้องสนใจค่ะว่ามันจะผิดจะถูกจะแย่จะอะไรช่างมันค่ะเริ่มค่ะแค่พิมเพียงตอนที่พิมเริ่มหันจากทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำการตลาดและเริ่มทำโซเชียลเนี่ยพิมผิดถูกมาเป็นร้อยครั้งค่ะแต่วันนี้ที่พิมได้พิมนั่งตรงนี้แค่พิมลองทำก่อนทุกท่านมานานมากแล้วพิมลองทำก่อนทุกคนในห้องนี้แน่นอนแต่วันนี้ท่านสามารถสำเร็จได้เท่ากับพิมหรือมากกว่าพิมก็ได้ถ้าท่านเริ่มทำตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าท่านไม่เริ่มเลยท่านก็ไม่ตัดไม่เปลี่ยนแปลงกับชีวิตที่ท่านอยู่วันนี้พิมแค่อยากให้เสียเวลาเนี้ยทำอะไรบางอย่างให้ท่านเริ่มทำอะไรบางอย่างแล้วก็ภูมิใจในอะไรที่ท่านมีคุณค่าของคนมีค่าเสมอค่ะก็ฝากไว้ก็มีขอบคุณมากขอบคุณที่มีใจค่ะที่อะไรฟังเราชุ่มเฉยอยากกลับบ้านไปทำนู่นทำนี่หลายอย่างอยากทำเดี๋ยวนี้เลยเพราะรู้สึกว่าถ้าเริ่มเดี๋ยวนี้จะดีใช่ไหมคะตอนก็เหมือนอยากไปกระตุ้นอะไรหลายอย่างเลยครับก็เปิดในเรื่องของการตลาดด้วยใช่ไหมคะจากที่ฟังมานะครับดีมากเลยก่อนครับก็ประโยคนึงที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วก็เป็นบทสรุปของที่พี่พิมพูดมาหมดเลยก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวโลกจะเปลี่ยนเรานะครับคือประโยคที่สำคัญมากคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถปรับตัวได้เหมือนกับวินาทีแรกที่คนต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครวินาทีแรกเขาจะหลงทางเพราะเขาไม่ชำนาญทางแต่จากการที่เขามาบ่อยๆวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าเขาจะเจอช่องทางที่สามารถไปที่ไวที่สุดเพื่อไปถึงเป้าหมายตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพนี้แล้วอยู่ในตัวทุกคนลองคิดสภาพว่าแต่ละชุมชนมีหลายครอบครัวทุกครอบครัวปรับตัวไปพร้อมๆกันจะเกิดอะไรขึ้นโหมันคือพลังนะครับไม่ใช่อุปทานหรือไม่ใช่แต่มันคือพลังบวกที่จะขับเคลื่อนชุมชนไปพร้อมๆกันเหมือนนาฬิกาไงข้างในเราเห็นเข็มนอกหนึ่งอันแต่ข้างในเต็มไปด้วยฟันเฟืองหลายตัวมากมายชุมชนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่มีกลุ่มชุมชนค่ะที่ก็บอกว่าก็ถามไม่แน่ใจว่าเริ่มมานานเท่าไหร่แต่รู้ว่านักวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศจีนและถูกส่งไปเกือบจะทั่วประเทศไทยจากจุดเริ่มต้นมะพร้าวหนึ่งลูกใช่ไหมคะพี่ลูกตาค่ะต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ลูกตาค่ะคือเคยไปเรียนมาก่อนเนาะตอนนี้เป็นผู้ใหญ่เมื่อก่อนเป็นเด็กอยู่สักพักนะคะแล้วพออยู่มาสักประมาณ20ปีแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วคือต้องบอกค่ะว่าพี่จิตตาวันนี้นะคะเราอีกที่ต้องทำมีผลิตภัณฑ์มาฝากภาษาด้วยผู้ชมเชื่อไหมคะที่น้องให้ภาษาภาษาไม่ได้แกะคือไม่ได้เห็นกรอบไม่ได้เห็นท้องเห็นแต่เป็นขนมพอกัดเข้าไปรู้สึกขนมอะไรอ่ะใครไปซื้อมาจากที่ไหนหรอมันอร่อยมากคือกัดเข้าไปมันกรอบมันกรุบแต่ลืมเลยนะก็เป็นคลิปขอโทษครับมันกรอบค่ะมันกรุบมันหวานมันเค็มมันมันเป็นช็อกโกแลตค่ะถามว่าขอโทษนะคะขนมนี้เป็นของใครเหรอคะค่ะเป็นของพี่เอกค่ะแล้วนี่คืออะไรคะมะพร้าวค่ะมะพร้าวอะไรคะอ๋อมะพร้าวที่เขาแกงในนี้ค่ะเป็นมะพร้าวแกงแต่พี่เอามาเคลือบช็อกโกแลตนำมาถามคะอร่อยไหมคะของพี่เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะหนึ่งเดียวในโลกคืออะไรคะพี่ช่วยเล่าให้ถามความจริงด้วยนะทุกคนได้ฟังด้วยว่ามะพร้าวเครื่องช็อกโกแลตของพี่เนี่ย
เริ่มต้นอะไรยังไงมาจากไหนก็เล่าเรื่องความเป็นมาเลยนะคะค่ะเพราะว่าอยู่ในอำเภอทับตะแกนะจังหวัดประจวบทีนี้อำเภอทับตะแกเนี่ยเป็นแหล่งที่เพาะปลูกพันธุ์มะพร้าวแล้วเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะเราก็ได้หยิบยกวัตถุดิบที่ชั้นดีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องการออกทำออกมาให้ทั่วประเทศเราได้รับรู้ว่าเราทราบว่าเรามีวัตถุดิบที่ดีอยู่ก็เลยเจอปัญหาอยู่สักระยะหนึ่งนะคะมันจะเป็นราคามะพร้าวตกต่ำด้วยจังหวะที่เราเกิดไอเดียขึ้นมาตอนนั้นอำเภอทับตะแกจะเกิดวิกฤตนะคะคือราคามะพร้าวล้นตลาดนะคะแล้วทำให้เกิดราคาตกต่ำขายไม่ได้นี้จากลูก5บาทเหลือ2บาท2บาทก็จะขายไม่ได้ก็คือชาวสวนเนี่ยต้องสอยมากองไว้ข้างบ้านค่ะกองไว้อย่างนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าอำเภอทับตะแกเนี่ยวิถีชีวิตของอำเภอทับตะแกชาวบ้านคือจะเป็นเจ้าของสวนมะพร้าวที่สวนใหญ่ค่ะคือรายได้หลักจากการเก็บมะพร้าวทีนี้พอราคามะพร้าวมันได้น้อยมากชีวิตความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงคะพี่ก็เหมือนเป็นเศรษฐกิจที่แย่มากเพราะว่ารายได้ไม่มีใช่ไหมคะการครองที่ครองชีพค่าใช้จ่ายก็เกิดปัญหาแต่เราก็เดินไปเจอวัตถุดิบตรงนี้มันเหมือนกองแล้วมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยใช่ไหมคะจากลูกเหลือลูก2บาทก็เลยมาทำการคิดเราต้องแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสก็เลยหยิบวัตถุดิบตรงนี้ขึ้นมาแปรรูปครับคิดว่าจะทำอะไรดีก็ขั้นแรกก็คือเราแปรรูปเป็นมะพร้าวอบน้ำผึ้งขึ้นมาก่อนนะคะโดยการลองผิดลองถูกอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าเราไม่เคยมีความรู้ด้านนี้คือตอนนั้นพี่ลูกเป็นมาทำอาชีพอะไรคะตอนนั้นเป็นแม่บ้านค่ะก็คือว่าเฉยๆใช่ค่ะถ้าไม่ได้เก็บความรู้ค่ะเฮ้ยแฮปปี้เนาะในชีวิตพี่อ่ะคืออยู่ว่าเฉยๆไว้เลยนะสามีแล้วก็เราถ้าไม่เก็บมะพร้าวแล้วก็อยู่บ้านใช่ค่ะก็เช้าก็ส่งลูกไปเรียนทีนี้เวลาเหลือทแบบชั่วโมงเนี่ยเราก็ว่างไปเจอกองมะพร้าวอยู่ข้างบ้านค่ะก็นำทดลองทำมะพร้าวอบน้ำผึ้งอบน้ำผึ้งแต่ลองทุกวันนะคะคือการที่ว่าเราจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างต้องมีความมุ่งมั่นต้องอดทนต้องมีความพยายามแล้วก็รักในสิ่งที่เราที่จะทำค่ะก็ทำทุกวันค่ะทำวันนี้ไม่ได้ผลก็ทิ้งแต่เราไม่ได้ทำเยอะคือรอมะพร้าวลูกหนึ่งเรามาทำวันละหนึ่งซีกทดลองซีกนี้ใช้ไม่ได้ค่ะซีกใส่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็ซีกที่เหลือมาทดลองอีกทดลองไปประมาณ3เดือนก็เริ่มมีความคิดว่าเราก็มองไปขนมบางตัวที่หน้าตาคล้ายเขาใส่อะไรบ้างเขาทำแบบไหนขั้นตอนก็ไปคุยกับเขาปรึกษาเขาบ้างขอคำแนะนำหรือขอวัตถุดิบส่วนผสมมาคือเป็นการว่าลงทุนน้อยที่สุด อยู่แบบพอเพียงก็ทำอยู่ทดลองได้ประมาณ6เดือน6เดือนก็เริ่มมีสินค้าเริ่มทำออกวางฝากขายตามร้านใกล้บ้านร้านของฝากสินค้าแรกคืออะไรคะก็คือมะพร้าวอบน้ำผึ้งเหรอคะอ๋อก็วางอยู่แต่ว่าเราเกิดปัญหาตามหลังมาสินค้าเราขายไม่หมดแต่อายุการเก็บของสินค้ามันหมดไปเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารอะไรต่างๆเราแบบใช่ค่ะค่ะทีนี้เราก็มาคิดต่อยอดต่อว่าเราต้องทำสินค้าให้เราอยู่ได้นานที่สุดค่ะก็มาทบทวนกระบวนการผลิตสินค้าทุกอย่างนะคะการที่จะทำให้มีคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการผลิตการเอาใจใส่ในการทำก็พอเป็นตัวนี้ขึ้นมาขายได้ประมาณสักปีปีกว่าก็เกิดไอเดียขึ้นมาใหม่เรามาเจอกล้วยชุบช็อกโกแลตทีนี้เราเห็นว่าวัตถุดิบของเราอยากจะมีมากมายในท้องถิ่นเราก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ทำเป็นมะพร้าวให้ทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่คู่กับช็อกโกแลตได้ก็เกิดแรงบันดาลใจคือคืนนั้นก็ไม่ต้องนอนค่ะ
คิดอย่างเดียวเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำเลยลงมือทำมันจะเป็นโอกาสของเราหรือว่าเป็นโชคของเราด้วยค่ะตื่นเช้าเราทำเสร็จทดลองทำออกมาได้ประมาณ20เมตรได้20ลูกนะมันมีอะไรอ่ะบันดาลใจให้เราอ่ะเดินเข้าจังหวัดใช้ความกล้าจากคนที่ไม่เคยกล้านะคะใช้ความกล้าเพื่อจะมีของดีแล้วอ่ะเมื่อคืนเพิ่งเสร็จวันนี้เสร็จมาเลยใช่ค่ะตอนเย็นไปจังหวัดช่วงที่ทำก็เอาใส่ตู้เย็นนะค่ะชุบดิบช็อกโกแลตแล้วใส่ตู้เย็นค่ะแล้วก็รีบอาบน้ำอ๋อที่เข้าไปเก็บตัวใช่ค่ะก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จใช่ไหมคะค่ะตัวสีน้ำก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือเรายังไม่มีบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะคะค่ะแล้วเราใส่อะไรคะก็ใส่กล่องขนมพลาสติกค่ะค่ะที่ดีในบ้านก็คือเดินไปอุตสาหกรรมจังหวัดค่ะแล้วก็เข้าไปหาหัวหน้าโดยที่ว่าไม่เคยรู้จักโอ้ใจกล้าใจกล้าก็ไปก็บอกหัวหน้าคะพอดีเนี่ยเขาลองทำสินค้าออกมาตัวนึงช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามันดีไหมมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรไหมเออหัวหน้าท่านชิมแล้วท่านก็เดินแจกลูกน้องชิมด้วยเขาก็บอกว่าอร่อยอย่างแปลกอ่ะทำได้ไงยังบอกว่าอ๋อพี่คิดเมื่อคืนนี่เองแค่คิดว่ามะพร้าวช็อกโกแลตอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่หน้าตาเรานึกไม่ออกว่าจะให้หน้าตาออกมาแบบไหนก็ปกติ5นั่นแหละค่ะสรุปเอาฉันเอาแบบก้อนๆเตรียมไปก่อนแล้วทีนี้อุตสาหกรรมเห็นแล้วชอบก็พาไปดูงานไปหาตลาดได้เลยที่ภูเก็ตไปหาตลาดนี่คือยังไงอ่ะพาไปดูงานตามร้านของฝากค่ะก็เอาสินค้าเราถกไปวางขายซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะจุดตาจังหวะที่ก็พาไปดูงานเราก็รีบซื้อกล่องเบเกอรี่เป็นกล่องสีน้ำตาลแล้วก็จะเป็นหลุมๆนะคะ12ช่องค่ะเราก็ใส่แบบนั้นไปก็มันก็ดูดีสำหรับงานชิ้นแรกแต่ตอนหลังเราก็รู้ว่าอายุการเก็บของเขาอยู่ได้ไม่นานเหมือนกันค่ะก็ตอนหลังมาพัฒนาพอดีอุตสาหกรรมมีโครงการค่ะได้งบสนับสนุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เรามันเป็นอะไรที่เหมือนไวมากค่ะระยะเวลา1ปีสินค้าเราสามารถวางขายท้องตลาดแล้วก็สร้างชื่อเสียงกลับมาเพราะว่าพอได้กล่องบรรจุภัณฑ์ประมาณ3วันก็มีการโครงการทักษะโอทองเราก็รีบขออย.อย.ได้อย.ได้กล่องบรรจุภัณฑ์ส่งทักษะครั้งแรกเองในชีวิตได้5ดาวเราก็รู้ใจคือถ้าหารู้สึกว่านี่มันคือจังหวะใช่ไหมคะมันคือจังหวะที่รีบทำพอคิดปุ๊บรีบทำแล้วเหมือนกับเราเคยลองทำมาอยู่แล้วอยากจะให้พี่พิมช่วยวิเคราะห์กรณีศึกษาอันนี้อย่างกรณีศึกษาของทางผู้ใหญ่ทำเรื่องแรกเลยคือผู้ใหญ่ทุกท่านเป็นคนที่เห็นคุณค่าพ่อค้าได้มันทำอะไรได้มากอย่างที่สองคือพี่ชอบมากเลยเห็นกล้วยฉาบชุบช็อกโกแลตแล้วเนี่ยทำไมเราจะเอาของเราเลยไปชุบช็อกโกแลตได้ยากมากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพอทำได้ปุ๊บเราเห็นจุดขายแล้วเรามีจุดขายใช่ไหมคะเราก็เริ่มหาวิธีแล้วว่าเราจะทำยังไงสิ่งที่สามคือพอรู้ว่าสูตรที่เราทำใช่เราก็ต้องเข้าไปหาคนที่มันเป็นวิธีทดแปลงหลายท่านอยากจะสำเร็จด้วยตัวของท่านเองแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีหน่วยงานมากมายที่พร้อมจะช่วยสนับสนุนให้หรือต่อยอดสิ่งที่ท่านคิดไปได้เร็วกว่าเดิมเพียงเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้สูงมากว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเราต้องเดินไปหาคนที่รู้ช่วงนี้มันไม่ได้เป็นช่วงที่เหมาะกับการที่เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะบนโลกใบนี้มีคนสำเร็จเยอะมากเราต้องแรงได้ถ้าเราไม่อายที่จะกลัวทางชีวิตไม่กล้าคุยกับคนแต่ยินดีที่จะเดินเข้าไปหาทางอุตสาหกรรมให้ช่วยในสิ่งที่คุณก็ไม่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งทำอะไรต่อขายที่ไหนหรือทำตลาดเราได้หาผู้ช่วยนะคะว่าเฮ้ยช่วยเราหน่อยคืออยากจะรู้ว่าเราจะไปต่อยอดกับสินค้าเราอย่างไรแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเราดูไปทางที่พี่ลูกสาวตัดสินใจวางขายเลยขายในช่วงเวลาที่ใช่และรับข้อเสนอด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้อง
วันนี้สินค้าไปขายที่ศูนย์เรียนรู้ที่ทำสแกนนะครับความฝากสิ่งที่อยากครับวางขายอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากรกพจะสแกนนะคะจะรับสินค้าชุมชนทุกตำบลเข้าไปวางและจะมีเชลให้แต่ละตำบลเลยค่ะแต่มีความรู้สึกว่ายินดีกับโครงการแล้วก็ที่กรกพเข้าไปสนับสนุนตรงนี้นะคะยอดการจำหน่ายก็เป็นอันดับหนึ่งของสินค้าในอำเภอพระนครศรีอยุธยาต้องเรียนทุกท่านนะว่าที่ทำสแกนเพื่อตรงนั้นเนี่ยเราไปทำศูนย์การเรียนรู้มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็เปิดส่งที่จะได้นำสินค้าที่ถูกต้องเข้าไปแล้วเราก็อย่างที่ว่านะก็วันนี้เราก็ตั้งใจอย่างยิ่งเลยว่าเราพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนคือถ้าใครไปที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ทำสแกนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยจะได้รู้ตำนานของคำว่าทำสแกนเลยมีเรื่องเล่าตรงนี้พอผมฟังจากหลายท่านพูดมาครับเพื่อทำให้เห็นว่าเรื่องเล่าหรือสตอรี่ของแต่ละแห่งแต่ละชุมชนบางทีถ้าเราไม่ได้จิบขึ้นมาให้มันเกิดความน่าสนใจและเชื่อเรื่องไปกับวิถีชีวิตของชุมชนมันก็จะจูงโดยที่ไม่มีการรับรู้แต่ถ้าเกิดเราหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วทำให้มันโดดเด่นนะครับเอาให้มันรู้ถึงตำนานเอาให้มันรู้ถึงรากเหง้าของวิถีชีวิตของเขาแล้วไปเชื่อมกับโปรดักเนี่ยทำไมทับสแกนทำไมต้องมะพร้าวเขาบอกประจวบเป็นตัวหลวงมะพร้าวประเทศไทยใช่ไหมฮะอะไรทำนองนี้มันก็ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจที่เราก็ขอพยายามทำนะฮะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความเซอร์ไพรส์นะคะที่ได้สารอยากจะบอกทุกคนค่ะแล้วพวกเราเนี่ยได้ทราบกันแล้วแล้วก็อุ้มหูก็แล้วนะคะกับมะพร้าวลูกละ2บาท1ลูกนะคะวันนี้เนี่ยมะพร้าวหนึ่งลูกสามารถจะมาแปรรูปทำเป็นมะพร้าวที่ช็อกโกแลตนะคะได้ประมาณ2กล่องกล่องหนึ่งเนี่ย40บาท2กล่องคือ80บาทจาก1ลูก2บาทกลายเป็น80บาทแต่ผู้หญิงคนนี้เขาเนี่ยบอกเยอะมากนะคะนี่คือพูดในเรื่องของผลิตภัณฑ์กันแล้วพูดในเรื่องของถ้าเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวจะได้รับของฝากที่อย่างที่เราคุยกันว่าเรามีของดีผลิตภัณฑ์นอกจากมะพร้าวกับกระแตก็มีของดีอื่นอีกเยอะมากในทุกๆภาคที่กกพ.ได้ไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะที่นี่ในเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะเราจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวคือสินค้าอย่างหนึ่งแล้วก็นำเสนอได้แบบนี้บ้างจะมาถามเดินทางใช่ค่ะคือจะถามก่อนว่าค่ะเคยไปถ่ายละครอะไรที่ไหนที่เป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไหมที่เขื่อนหรือที่โรงไฟฟ้าเลยนะผมไปที่เขื่อนราชบัณฑิตครับค่ะแต่ที่นั่นครับกุยเมืองไทยนะครับผมก็ได้ยินมาไงแล้วไปจริงไหมไปตอนที่ไปครั้งแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าคือเราเนื้องานไม่รู้ว่าจะมาให้ดูอะไรที่นี่อะไรพอไปดูงานที่โรงงานผลิตไฟฟ้าสักแป๊บหนึ่งพอสักพักหนึ่งผ่านไปประมาณเราก็เห็นวิธีกรรมวิธีในการทำงานของคนที่นั่นแล้วเขาก็พาไปทัวร์บริเวณรอบบริเวณโดยรอบที่เป็นเขื่อนน้ำจืดอันนั้นประทับใจมากครับใช่ครับประทับใจมากเพราะว่าการล่องเรือในน้ำจืดกับน้ำทะเลต่างกันมากให้ความสดชื่นที่ต่างกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ่ายได้ทุกวิวถ่ายได้ทุกมุมถ่ายได้ทุกองศาจะทิ้งร่างกายถ่ายจะนอนถ่ายจะตับใต้น้ำถ่ายได้หมดเลยครับเชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วต่อไปนั้นเดินทางที่หลายๆคนนะคะก็จะติดตามก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่น่าสนใจนี่ถ่ายได้ทุกแนวเลยค่ะคือจริงๆแล้วแสดงว่าในใจคุณก็เห็นมองเห็นจุดต่างๆที่มันเป็นจุดที่น่าถ่ายรูปแสดงว่าแต่ละจุดมันมีความน่าสนใจมันเอามาสร้างสตอรี่ได้ถูกไหมเนี่ยแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้นะถ้าคุณก๊อฟเล่ามาให้ฟังโอ้โหฟังเพียบเลยจริงๆการเล่าสตอรี่เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมาก
คือผมว่าไอ้การที่เราอย่างบุพเพสันนิวาสผมขอยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็คือบุพเพสันนิวาสเนี่ยจริงๆแล้วที่มันสนุกสนานมากขึ้นเพราะมันร่วมสมัยลองคิดสภาพถ้ากาลเกตพยายามที่จะปรับตัวเป็นเหมือนคนโบราณก็คือพูดด้วยน้ำเสียงช้าๆแบบนี้จันบ้านละครเรื่องนี้จะเปลี่ยนฟิลเลยแต่บังเอิญว่ากาลเกตเป็นตัวของตัวเองก็คือยังเป็นคนที่อยู่ในสมัยที่อยู่แต่อยู่ในยุคนั้นเพราะผมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนหรือแม้แต่จะเป็นตำนานที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใดก็แล้วแต่ถ้าเรานำเสนอเป็นเอกลักษณ์ของรูปสมัยอาจจะดึงดูดคนได้มากขึ้นกว่าเดิมมากในฐานะที่เราเป็นนักเดินทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนกับการท่องเที่ยวไปเมืองที่แบบเป็นในห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวิถีชุมชนแตกต่างจากที่อื่นๆในความคิดของก่อนวิถีชุมชนที่ผมประทับใจก็คือวิถีชุมชนที่เขายังคงดำเนินชีวิตแบบของเขาอยู่ในขณะเดียวกันการปรับเปลี่ยนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้พยายามที่จะเป็นคนในเมืองบางทีเนี่ยผมเป็นคนกรุงเทพผมไปต่างจังหวัดสิ่งที่ผมอยากจะเจอก็คือผมก็อยากจะนั่งแคร่ไม้ผมก็อยากจะได้หลังคาที่ยังเป็นจากอยู่แต่ทีนี้หลายๆชุมชนก็อาจจะเข้าใจผิดพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้เข้าใกล้เมืองมากที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเสน่ห์ของการไปท่องเที่ยวคือเขาต้องการไปสืบซับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในจุดจุดนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเราก็เข้าใจบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าพอไปถึงที่ตรงนั้นปรับที่ตรงนี้เพื่อต้อนรับคนอย่างพวกอย่างนี้ทำอาคารสร้างอาคารขึ้นมาแต่พอคนที่เป็นคนนอกพอเข้าไปรู้สึกเฟลอยากจะเห็นออริจินอลของเขาใช่ครับอยากจะเห็นการดำเนินชีวิตของเขาอยากจะเห็นการเล่าเรื่องผ่านคือจริงๆแล้วเวลาผมไปเที่ยวต่างจังหวัดผมจะดูบ้านแล้วบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ที่เป็นบ้านไทยและยังคงความเป็นไทยอยู่ก็คือสูงขึ้นมาคือได้ถุนมันมีเสน่ห์หน้ามองมากแล้วทำให้ผมต้องจอดรถแล้วก็หยุดมองหน้าต่างเป็นยังไงข้างล่างเป็นยังไงมีอะไรอยู่ใต้ถุนบ้านในขณะเดียวกันพอขับผ่านไปสองรั้วเป็นบ้านปูนตึกทาสีสีชมพูที่บ้านผมก็จะแหวกไม่ใช่เป็นลักษณะต่างเดิมใช่ครับก็คือแบบคืออยากให้คนพื้นที่เนี่ยยังคงอนุรักษ์ความเป็นวิถีชีวิตหรือประเพณีเดิมเอาไว้ในขณะเดียวกันเวลาที่นำเสนอออกสู่สายตาประชาชนออกสู่สายตาโลกก็ทำให้ร่วมสมัยในที่นี้เนี่ยก็ถามรู้สึกเห็นภาพที่ก่อนพูดว่าถ้าเปรียบกับละครนะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็เหมือนกับครอบครัวที่อื่นที่ทุกคนเนี่ยก็มีความเป็นคนในยุคนั้นแต่แขกเนี่ยคือหน้ากาลเกตที่เข้าไปเราจะทำยังไงที่ทำให้เขารู้สึกประทับใจแล้วความร่วมสมัยในการนำเสนอเนี่ยก็แต่ว่านักการตลาดสามารถบอกได้แล้วตอนนี้เนี่ยความเป็นออนไลน์มาแรงทีนี้เนี่ยพอเราคุยกันนะคะตอนคุณก็ตัดได้ความคิดจากตอนแล้วว่าโอเคคนนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าอยากหาอะไรที่แปลกใหม่หรือหาที่เติมเต็มเขาก็จะไปเที่ยวที่ชุมชนเพื่อเติมเต็มความเป็นคนเมืองทีนี้ในความเป็นคนเมืองเนี่ยค่ะจะทำยังไงนำเสนอยังไงให้โดนใจในความเป็นชุมชนนะคะจะนำเสนออย่างไรให้โดนใจคนเมืองแล้วก็ทำยังไงคะพี่ผิดคะถ้าถามผิดว่าอย่างเราเวลาสมมติว่าเราต้องเปรียบว่านักท่องเที่ยวคือคนเมืองคนร่วมสมัยเข้าไปรุ่นเข้าไปอยู่ในชุมชนแล้วค่ะเรื่องแรกที่ชุมชนต้องภูมิใจคือคุณค่าวิถีชีวิตทุกอย่างเรากินข้าวแบบไหนเราใช้ชีวิตนอนยังไงเราพยายามให้คนคนนั้นน่ะมาท่องเที่ยวปรับตัวให้ได้เช่นอาจจะมีการแต่งตัวการทำภาพเกิดแต่งตัวห้องอะไรที่มันเป็นเฉพาะของเขาอย่างเงี้ยหรือการรับประทานอาหารแบบโต๊ะท่านเหล่านี้จะเห็นได้ชัดมากว่ามันเป็นอะไรคิดว่าเราในตัวชุมชนนั้นเสนอในแง่ของคุณค่าแต่ว่าเราลองมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่า
เราอ่ะไม่ได้ถูกแตกแยกนะเช่นการแต่งตัวแต่งตัวเหมือนกันได้ไหมถ้าถูกลุกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถโอ้โหก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะและเนี่ยค่ะคือเรื่องของการเสวนาว่าทำเยี่ยมไรให้การท่องเที่ยวรอบกรุงเทพฯฟังดังเวอร์ซึ่งก็ได้ความรู้นะคะได้ไอเดียไปต่อยอดมากมายทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงสิ่งสำคัญคือเรื่องของความคิดของตัวเราคือถ้าเราได้ข้อมูลได้ความรู้แล้วเรามีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วเราลงมือทำทันทีก็แต่ว่าถึงวันนั้นแหละค่ะความสำเร็จหรือความฝันหรือเป้าหมายที่เราหวังไว้เนี่ยจะเกิดขึ้นในช้านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชายก่อนทั้งสี่ท่านมากๆที่มาเสียบปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะมีใครมีคำถามไหมคะฟังมาได้เลยนะคะถามหนึ่งในสี่วิทยากรถามใครก็ได้ถามอะไรก็ได้ค่ะมีคำถามไหมคะอยากจะถามเรื่องของสถานที่ประดับเรื่องส่วนตัวได้หมดเลยเพราะว่าวันนี้นะการถามคำถามเราก็จะมีการสนุกเกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวให้ถามคำถามก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าสิ่งที่มีมือจะสามารถจะสร้างความบันเทิงกับพวกเราได้อย่างไรบ้างนะคะมีใครอยากถามพี่ลูกตาเพิ่มไหมคะว่าเอ๊ะมะพร้าวมีอย่างอื่นไหมอะไรไหมคะมีไหมคะใช่ค่ะมะพร้าวมันใช่มะพร้าวรุ่นไหนในการทำมะพร้าวรุ่นไหนอ๋อรุ่นไหนอ๋อจริงแล้วถ้ามะพร้าวเป็นก็เรียกว่ามะพร้าวแกงใช่ไหมคะมะพร้าวขูดมะพร้าวที่กะทิมะพร้าวแกงคือมะพร้าวที่แก่ใช่ไหมคะอายุก็จะอยู่ประมาณ11เดือนจะเริ่มออกดอกออกจันทร์ใช่ไหมคะคือแก่เต็มที่แต่ที่เราเอามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราคัดเลือกเอามะพร้าวที่อายุได้ประมาณ10เดือนคือไม่แก่จัดก็จะทำให้ตัวมะพร้าวมันจะมีกากใหญ่มีเป็นกากอยู่ในเนื้อแต่พอเราคัดเลือกเอาอายุขนาด10เดือนมาใช้ก็จะทำให้กากลดลงค่ะแล้วก็สินค้าของเราทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะคะทำโดยใส่ใจแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคสินค้าเราทุกตัวไม่มีสารกันบูดหรือสารกันเสียอะไรทั้งสิ้นนะคะคือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมมาเป็นลูกใช้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกอนคะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่ผู้ตายมากครับก็คือเรื่องของคือบางทีผมเชื่อเรื่องว่าคนเราถ้ามุ่งมั่นพยายามแล้ววินาทีแรกเราอาจจะไม่เห็นแต่จากการลองผิดลองถูกของเราโชคจะค่อยๆวิ่งเข้าข้างต่อเสมอผมเชื่อเรื่องนี้มาตลอดเลยแล้วผมก็ฟังแล้วก็ได้แรงบันดาลใจแล้วมันก็ทำให้ผมย้อนคิดถึงเรื่องของตัวเองหลายเรื่องเหมือนกันที่เราก็เพียรพยายามมาจนเจอช่องทางจนเจอโอกาสก็เหมือนกับเราความผิดเองที่โอเคหายไปแล้วนะก็เพิ่งจะมาเก็บสองปีนะคะก็จริงๆค่ะเช่นเดียวกันผมเองก็ได้รู้สึกประทับใจนะสิ่งที่ก่อนพูดคุณเห็นว่าคือนั่นคือสิ่งที่เป็นแง่คิดหรือก็เป็นแนวคิดของสิ่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยอยากจะทำในเรื่องของทำยังไงให้การท่องเที่ยวนะรอบกรุงเทพเนี่ยได้เป๊ะปังดังเบอร์สิ่งสำคัญที่คุณก่อนพูดเมื่อกี้นะใช่เลยว่ามันต้องอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมจะไปเปลี่ยนแปลงจะไปดัดแปลงตัวท่านรากเหง้าเดิมเนี่ยหายไปอันนี้นะครับคือคอนเซ็ปต์ที่ต้องทำให้เข้มแข็งแล้วก็เหนียวนะขอบคุณครับเรียนจังหวัดมาเลยค่ะเอาละค่ะมีใครคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะไปที่ไหนนะครับขออนุญาตครับผมค่ะผมมาจากโรงไฟฟ้าบางประกงนะครับผมคือชุมชนบ้านกลางของตำรวจแล้วก็บ้านปากคลองนะครับปากคลองธนาคารต้นกล้านะครับของผมมันจะเป็นลักษณะกินปูดูปลาตีชมวิถีป่าชายเลนครับนะครับทีนี้ว่าเราเนี่ยเราในภาคภูมิใจในเรื่องปลาตีเนี่ยนะ
ทีนี้เราก็ต้องไปรู้ว่าคนอื่นๆเขาจะสนใจไหมสนใจไหมนะเราจะมีแบบมีเรื่องอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเนี่ยคือชาคามเนี่ยชาคามชาใบกูเนี่ยทำนองเรียกแล้วก็มีปลาตีนที่สวยงามนะเรามีความรู้ว่าสวยงามมากนะแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะแบบน่าสนใจนะฮะก็อยากฝากไว้อยากฝากให้กับทางหลวงพ่อผมแล้วก็การเวลาสังเกตในประเทศไหนประเทศไหนอ่ะได้ไปส่งเสริมนะได้ไปส่งเสริมนะนะครับแล้วก็คือหลวงพ่อเขาไปดูแลหลวงพ่อผมเข้าไปดูแลนะเขาไปดูแลไปสำรวจแล้วแล้วก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญท่านไปทุกท่านอ่ะเรียนเชิญไปเที่ยวที่คลองกระดูกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผมก็ฝากว่าอยากให้พูดเรื่องนี้หรอว่าที่มันน่าสนใจเวลาที่มานำเสนอเรื่องปาเตเรื่องชาคูเรื่องธนาคารธนาคารต้นกล้าเนี่ยฮะมันน่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยจะเหมือนกับพ่อเจ้าไหมฮะนะคือเป็นทางวัดมันก็จะแบบแหมนั้นแหละก็ลุ้นนะตอนที่เขาออกรายการอ่ะแหมน่าจะมีแบบไอ้ทำแบบแกโชคชะตาเลยก็ไม่มีนะมีต้องปัดมีแต่โมดเราไปครับขอบคุณมากขอบคุณลุงมาประกบแล้วก็ขอถามนิดนึงขอถามพี่รู้สึกว่าแต่ว่าเนี่ยคือใช่แล้วถูกทางแล้วเราเห็นคุณค่าของปลาตีนเราเห็นคุณค่าของของแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากโอ้โหชื่นใจฮะสุดๆที่โปรโมทเลยไงที่โปรโมทก็โปรโมทแบบนี้นะพี่แล้วว่าเรื่องทะเลนั้นพี่ไม่รู้แต่เรื่องปลาตีนนั้นพี่สนใจออกทะเลจะหาปลาตีนมาฟังไปดูท่านนะครับนี่แบบว่าปาร์ตี้ท่านอยู่ในหัวใจเลยนะมันแบบอีกเรื่องมาเต็มเรื่องมาเต็มนะครับไม่ใช่ครับผมอยู่ในหัวใจที่ถ้าแต่ว่าเขาน่ารักมากนะแต่เชื่อไหมปางโตโตหรือได้สมการใช่ไหมทุบดีไอ้อยู่ชายกระถาว่าใช่ครับใช่ครับเจ้าหน้าอยู่ใกล้นะไม่รู้จักพี่ช่วยอัดคลิปหน่อยได้ไหมคิดร้องเพลงไปเป็นปาร์ตี้ไม่ดีนะเดี๋ยวพี่โพสได้ไหมอ๋อได้เลยโพสลงถ้าหาเชื่อว่าพลังโซเชียลเนี่ยเขาเห็นพี่เนี่ยเราจะไปนั่งคิดลงปาร์ตี้นะพี่จะบอกให้พี่ต้องสร้างสตอรี่นะพี่แต่งผ้าออกมาไม่ต้องใส่เสื้อแล้วพี่เอาไปชั้นทางนะมาร้อยเป็นสร้อยคอครับผมแล้วพี่นั่งแล้วให้คนถ่ายแต่ตอนถ่ายรูปเก่งช่วยถ่ายรูปแล้วพี่ย่าแล้วพี่ก็ร้องเพลงตอนทัวร์พี่ชื่อร้องไงออกทะเลจะหาปลาตีนมาชูปลาตีนขึ้นมาแล้วก็ฟูไปก็ถามชาวบ้านนี่ทำหน้าตาแล้วจะมีคนกดไลค์ที่เยอะตอนบ้านไหนใช่ไหมผมเห็นด้วยครับเพราะว่าหนึ่งถ้าทำแบบนั้นได้มันหาถ้ามันเกิดกระแสการปอกหอชื่นใจใช่ครับแล้วพี่เอาปาร์ตี้เนี่ยมาอยู่ข้างพี่ก็ที่ยืนแล้วพี่จะลองแบบน่าจริงจังเอาจริงจังนะจริงจังน่าจริงจังครับผมนะก็แบบนี้แหละจับมาได้เพราะว่าพอเราโปรโมทตรงนี้เนี่ยต่อขอคือพร้อมสนับสนุนเต็มที่แต่ทีเนี้ยเราต้องการกลุ่มลูกค้าที่มากกว่านี้พอพี่ทำแบบนี้พอมันจังนะกอพอขอพร้อมกับยื่นมือเลยโอเคนะครับขอบคุณมากครับน่ารักชอบตาลงที่ค่ะเมื่อกี้เห็นของท่านด้านหลังนิดนึงนะคะที่เราได้นะคะขอมาให้ท่านสาวสวยด้านหลังค่ะยกสุดเลยนะค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีด้านหน้านะคะที่ใช่ไหมคะอีกหนึ่งท่านนะคะผมท่านจะเป็นค่ะคือจะสอบถามด้านไหนจริงค่ะถามว่าสมมติว่าทางเด็กให้เด็กเราเป็นคนที่เป็นเจเนอเรชันที่เป็นเบบี้บูมคือทีเนี้ยเรื่องออนไลน์นี่ส่วนใหญ่คุณเป็นคนรุ่นอีกเจนที่เขาใช้กันคุณก็เลยสงสัยว่ากับเจนที่เป็นเด็กที่บูมเขาจะมีแบบว่าช่องทางไหนเป็นทางด้านออนไลน์ที่เคยมีแสงมาลองให้ฟังจริงๆเป็นเด็กที่บูมนี่คือเป็นยุคคุณพ่อคุณแม่เราใช่ค่ะอย่าไปรู้ถูกยุคนี้นะเพราะว่ายุคนี้เป็นจากสถิติเนี่ยเป็นวัยที่ส่งสวัสดีวันจันทร์ความจริงไม่ใช่วัยที่ส่งเยอะมากๆเด
เบบี้บูมคือส่งสวัสดีวันจันทร์ใช่ไหมคะทุกทุกวันค่ะเป็นวันที่หนึ่งมีวินัยสูงสองอย่าไปขู่เขาว่าเขาทำโซเชียลไม่เป็นทีนี้เนี่ยถ้าดิฉันกลับมาว่าสินค้าเราเป็นกลุ่มนะถูกไหมคะแน่นอนค่ะเราต้องทำเราอย่าไปลืมอย่าลืมนะเพราะว่าเราทำทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นการตลาดแบบนึงที่เราต้องผ่านทางออนไลน์ของออฟไลน์นำออนไลน์ลิงก์เข้าออฟไลน์ที่ได้ก็คือเอาคนทุกเราเนี่ยแหละพาพ่อแม่ไปซื้อที่บ้านคืออุ๊ยดูละอันนี้สินค้านี้ออกของพ่อแม่เราอ่ะพ่อม้าทุกสิพ่อป้าทุกสิเดี๋ยวพาไปซื้ออย่าอย่าบอกว่าเฮ้ยเป็นพี่ภูมิชัยทุกวันนี้คุณแม่พิมเนี่ยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าพิมนะคะและอ่านพิมพ์มีสินค้าเยอะกว่าพิมอีกจนเพื่อนมีบางคนเนี่ยถามว่าเออแม่พิมทำไมสั่งเก่งไม่รู้แค่สอนวิธีโอนเงินผ่านใช้แอปเป็นเนี่ยสั่งได้แล้วค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างเปิดการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันค่ะมันไม่ได้ยากมันง่ายมากนะเขาก็รู้สึกว่าประเทศไทยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่เรามองว่าเบบี้บูมไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่บางท่านเนี่ยก็เป็นสินค้ากลุ่ม anti aging นะคะต่อต้านริ้วรอยสุขภาพซึ่งเป็นรุ่นนั้นพอดีค่ะก็มีการสั่งซื้อออนไลน์ที่ไม่น่าเป็นปัญหาแต่ประเด็นคือเราต้องทำสบายเราเนี่ยถ้าเราจับประเด็นว่าเราจะทำให้กลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่พาพ่อแม่ไปซื้อการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คือการพาเขาไปซื้อเราทำได้เราสร้างต่อได้ปรับไปเรื่อยๆใช่ค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงคือกลุ่มเบบี้บูมคือกลุ่มประมาณนี้ค่ะประมาณพวกเราเนี่ยค่ะก็เกิดอย่างหนึ่งที่เราประมาทไม่ได้แล้วเขามีมากกว่าคนรุ่น Gen X Gen Y คือเขามีเวลาเขาพอเขามีเวลาปุ๊บเขาไม่ต้องมานั่งทำงานหาลูกหาข้าวกับพวกเราเขาจะเปิดเพลินๆไปเรื่อยๆพอเขาดูแล้วเขารวยไงมีเงินบัตรบำนาญมีลูกให้บ้างอะไรบ้างเก็บบ้างเขาก็จะซื้อโอนไวขอแค่มีเงินพ่อแม่เราจะโอนไวทันทีมีเงินมีเวลาและสิ่งสำคัญคือเขาสามารถดูสับสับได้โดยไม่เบื่อเพราะเขาเป็นบุคคลที่มีแนวสูงมีแนวแต่เด็กอย่างพวกเราคงเบื่อซับเจอเบื่อเบื่อเป็นวัยเก่งไงเลยแต่ว่าโอเคกลุ่มนี้เนี่ยยังมีพื้นที่สำหรับให้ทำการตลาดสูงอยู่นะคะก็ฝากไว้น่าจะทำได้ดีค่ะขอเชิญคุณท่านนะคะค่ะขอให้ทุกคนที่ค่ะคุณท่านก็มีระเบียบและชอบค่ะพอดีพี่ก๊อตพูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะพอดีที่ชอบแล้วเราจะสามารถโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวนั้นยังไงให้มันเข้ากับกลุ่มลูกค้าได้ทุกช่องทางค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้โซเชียลค่ะก็เลยอยากมาค่ะแต่แรกคือพี่เขาชอบเที่ยวที่ไหนคือผมแบบไหนผมชอบเที่ยวจริงๆแล้วผมชอบธรรมชาติแล้วบางทีในสถานที่ธรรมชาติถ้าถามผมว่าผมว่าแต่ละชุมชนนะถ้าเหมือนจัดที่ไว้สักที่นึงเพื่อทำให้คนเอาไปถ่ายรูปแล้วกดแชร์แล้วเป็นทำเป็นเหมือนว่าฉันมาที่นี่คือกิมมิคของที่นี่คือต้องถ่ายรูปที่นี่แล้วแต่ละชุมชนมันจะมีความต่างแตกต่างที่ไม่เหมือนกันแล้วอันนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยได้ที่ทำให้กับกระจายเรื่องราวคือถ้าถามผมเรื่องการตลาดนี้ผมต้องยกให้ที่ดีพูดแต่ทีนี้ในฝั่งของผมเนี่ยผมที่ดึงดูดผมได้คือที่เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองแล้วก็นำเสนอตัวของตัวเองอย่างฉลาดคำว่าฉลาดในที่นี้ก็คือดึงคุณค่าของตัวเองมาพรีเซนต์ดึงคุณค่าของตัวเองมาพรีเซนต์แล้วพรีเซนต์ไม่ใช่แค่ทิศทางเดียวหลายทิศทางคือผมมองว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าคนลักษณะใดจะชอบการท่องเที่ยวจะชอบเที่ยวแบบพื้นที่แบบที่เราเป็นเพราะฉะนั้นในช่วงแรกอาจจะต้องเป็นช่วงที่เราจิ้มทุกช่องทางก่อนทำหลายวิธีก่อนพรีเซนต์หลายรูปแบบก่อนแล้ววันหนึ่งมันจะเจอจุดที่มันล็อกเข้าล็อกแล้วก็ลงตัวขอรับคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
มีอีกหนึ่งท่านนะคะขอเป็นอีกท่านสุดท้ายนะคะมีอีกท่านด้วยนะคะขอเป็นสองท่านสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมของต่อนะคะช่วยกรุณายกมือสูงๆค่ะขอท่านตรงกลางก่อนเลยนะคะขออนุญาตครับก็ไม่ใช่เป็นคำถามนะครับก็เป็นขอในส่วนเป็นแบ่งปันและก็เสนอความเห็นนะครับไปที่ที่หมอด้วยครับเชิญตัวอาการนะครับในส่วนของเราจะโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมเห็นว่าช่องทางหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นช่องทางโดยตรงเลยนอกจากพวกโซเชียลอะไรที่ว่าแล้วนะครับก็คือในปีหนึ่งเนี่ยเรามีการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไปการถ่ายเที่ยวไทยไปทั่วโลกนะครับหรือว่างานถ่ายเที่ยวไทยที่จัดโดยองค์กรมารวมกันแล้วก็มีการสมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มาเป็นตัวสนับสนุนด้วยในตรงนั้นนะครับผมเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นช่องทางโดยตรงเลยแล้วคนที่ไปตรงนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่อยากที่จะไปเที่ยวโดยตรงเลยที่ไปดูแพ็กเกจอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับซึ่งในส่วนของบริษัทท่องเที่ยวเองก็มาเสนอแพ็กเกจอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยอย่างโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ขายที่พักอย่างเดียวขายที่พักอย่างเดียวก็มีลดราคาเป็นพิเศษหรือว่าขายที่พักแล้วเขาก็ดึงเอาท้องถิ่นนะครับเข้ามาร่วมด้วยคือมาพักที่นี่แต่ว่าจะมีแพ็กเกจเพิ่มเติมก็มีการเที่ยวเกาะลูกเกาะนี้อะไรต่างๆในตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของการฟ้าผ่าปีเตอร์ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถทำได้เราอย่างมีเขื่อนราชบัณฑาเนี่ยเราจะไปร่วมกับท้องถิ่นยังไงเขื่อนต่างๆเนี่ยเราไปร่วมกับท้องถิ่นยังไงตรงนั้นนะครับจากบางที่เนี่ยเขาไอ้ตัวสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตัวโรงแรมเองเนี่ยเขาไม่มีรถไปรับส่งจากสนามบินเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยอยากไปเขื่อนราชบัณฑาหรือเงี้ยแต่ว่าเขาไปไม่สะดวกเขาก็มีโยกับคนที่จะไปเที่ยวนะครับจองแพ็กเกจเลยวันนี้จ่ายวันนี้ก่อน 1,000 บาทแล้วคุณสามารถจะไปเข้าพักเมื่อไหร่ก็ได้ภายใน1ปีอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปเมื่อไหร่ก็บอกแล้วเราก็จะมีรถไปรับจากสนามบินอะไรต่างๆเลยตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถมาโปรโมทได้โดยลิงก์กับชุมชนโดยลิงก์กับไอตัวผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆตรงบริเวณรอบกรปภตรงนั้นนะครับขอบคุณครับดีมากขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เรียนว่าลักษณะเนี้ยเราก็เริ่มทำแล้วที่โปรโมทการท่องเที่ยวล่าสุดที่สวนลุมอันนั้นเราก็พาชุมชนไปกันครับก็ขอดีเยี่ยมครับอีกนิดนึงคือผมเคยไปงานท่องเที่ยวอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เจอมีแต่ว่าจะไม่เจอบ่อยนะครับก็แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมีอีกจากเราเข้าไปร่วมด้วยว่าจะเป็นเขื่อนอะไรผมจำไม่ได้เขื่อนสีนักเรียนหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปตอน6 โมงเย็นแล้วจะมีบูธอยู่นะครับแต่ไม่มีคนแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วงานนี้มันปิด3 ทุ่มผมไม่แน่ใจว่าเขาประหยัดทีหรือเปล่าไม่รู้นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าถ้าจะให้ตรงจุดก็น่าดีจะให้เป็นครบตามเวลาไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็ขออนุญาตให้คำถามสุดท้ายนะคะสุดที่ขอเป็นถามเข้ารอบแล้วกันนะคะกับพี่วิทยากรนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่พิเศษของเราครับเพราะว่าเราควรจะได้มีโอกาสในการช่วยเหลือนะคะในโครงการแว่นแก้วกับกพฐค่ะและจะมีการประมูลบวกที่ก๊อตพึ่งเซ็นสดๆไปเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะนี่ค่ะมันไปเซ็นอยู่ตรงนี้ค่ะขออนุญาตนะคะมีใครที่อยากจะทำบุญคือดิฉันกุศลนะคะที่สัตยาอยากจะประมูลซึ่งใครได้นะคะไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับโครงการแว่นแก้วนะคะเริ่มต้นที่300 บาทนะคะนี่คือบวกและยังมีเสื้อยืดอีกนะคะแต่เสื้อยืดเนี่ยจะเป็นลายเซ็นของแม่การะเกดคือของเบลล่านะคะขออนุญาตนะคะพี่ๆทำตรงนี้ก่อนนะคะเอาละค่ะพี่ๆขาท่านใจอยากจะเริ่มประมูล300 บาทบวกแม่แก้วลายเซ็นของพระเจ้าเสือนะ
ื่องของโครงการนะครับค่ะได้เรื่องคุณค่าของจิตใจด้วยความภาคภูมิใจใช่มีใครให้ค่าความภาคภูมิใจมากกว่า 1,000 มั้ยคะเอาเงี้ยโอเคแล้วความภาคภูมิใจ is a gift is a gift ป๊อดช่วยอุ๊ยคุณ 1,100 ใส่ด้วยเหรอสองพัน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 สอง
ประโยชน์แน่นอนนะครับในโครงการของแว่นแก้วนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะแล้วขอเจ๊ประเวศกับท่านสี่ท่านบนเวทีด้วยค่ะแล้วเดินถ่ายรูปร่วมกันนะคะและนี่ก็คือคุณพ่อจิรายุนะคะพี่หมอกนะคะพี่ทีมแล้วก็ผู้ใหญ่ตุ๊กตาค่ะผู้ใหญ่ท่านจัดกิจกรรมแบบนี้สนุกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราท่านสื่อมวลชนถ่ายรูปนะคะและนี่ก็คือก็แบบคิดว่าการที่เราจะโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะว่าทำเยี่ยมไรให้การท่องเที่ยวรอบกรฟผ.เอฟ1ยังเบอร์ในวงจะไม่ไกลเกินเครื่องแล้วค่ะตราบใดที่เรามีความรักความเชื่อมั่นในการจัดการนะคะวันนี้ผมจะมาถึงแน่นอนวันนี้ที่ว่าถึงความสำเร็จนะคะแล้ววันนี้ค่ะดิฉันนะคะได้รับพิธีกรค่ะในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะก็ขอกราบขอบคุณท่านแขกที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะที่มาสนใจค่ะพี่น้องรฟผ.รวมถึงพี่พี่น้องชุมชนด้วยนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้รับการช่วยกันเผยแพร่ประสบการณ์นะคะกิจกรรมต่างๆของรฟผ.เป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคยที่เราเคยโปรโมทกันมานะคะคุณท่านคะกรุณานะคะยังอยู่ในบริเวณงานนะคะเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมนะคะที่จะแจกรางวัลนะคะให้กับผู้โชคดีค่ะที่จะได้ถ่ายรูปกับคุณก๊อตนะคะอย่าเรียกค่ะลุกเลยค่ะลุกเลยค่ะมีเซอร์ไพรส์บอกได้เลยขอให้ทุกท่านนะคะนั่งประจำที่ของตัวเองนะคะท่านที่มีเก้าอี้นั่งเท่านั้นค่ะที่จะได้รับผู้ติด